มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นผลงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดเข็มกระตุ้น <ฮา S 1> นะคร<ฮ>าทดลองเรื่องไฟเซอร์ Pfizer กับแอตทราเซเนกาเนี่ยผลมันมีความาจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันอันนี้น่าสนใจมากนะครับนอรอนัอนต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับท่านได้ให้ข้อมูลผ่าน Facebook ส่วนตัว บอกว่าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับทีมวิจัยของไบโอเทคเก็บข้อมูลระดับภูมิคุ้มกันของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับซิโนแวค2เข็มและฉีดกระตุ้นด้วยแอตตราเซเนก้าและไฟเซอร์รวมถึงเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันใน2กลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ได้เข็มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์มีระดับแอนติบอดีต่อโปรตีนสปายสูงกว่าแอตตราเซเนก้าอย่างมีนัยสำคัญคือ3,500นหน่วยกับ1 5 0 0หหน่วยคือได้ไฟเซอร์ กระตุ้นด้วยไฟเซอร์เนี่ยจะมีแอนติบอดี3 5 0 0คือมันขึ้นมากกว่าขึ้นมากกว่าแต่ที่น่าสนใจคือภูมิจากแอสตราเซเนกาจะตกช้ากว่าอ <นะ S 1> เพราะเมื่อวัดที่45วันหลังกระตุ้นระดับแอนติบอดีก็ยังได้ที่1500เหมือนเดิม,มกับที่วัดที่14วันในขณะที่กลุ่มไฟเซอร์วัดที่30วันหลังกระตุ้นหรือ2อาทิตย์หลังสุดหลังจุดพีคค่าแอนติบอดีลดลงมาจาก 3, 5 0 0 ตกลงไปเหลือที่2,008ซึ่งก็ถือว่าตกลงมาไวพอสมควรนะโอ้ค่ะค่ะค่ะนี่ก็คืออันหนึ่งไฟเซอร์ค่ะฉีดซีโนแวคสเข็มแล้วฉีดไฟเซอร์เนี่ยแอนติบอดีภูมิคุ้มกันขึ้นปื้นสูงกว่าค่ะแต่แอ t ตาไซเนกขึ้นน้อยกว่าจริงแต่อยู่ได้นานกว่านะอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับค่ะแต่ก็ถือว่าทั้ง2 ยี่ห้อเนี่ยนะคะภูมิที่ได้มาเนี่ยช่วยป้องกันเดลต้าได้ดีขึ้นมากเลยคือในระดับเนี้ยพันหเนี่ยขึ้นไปเนี่ยพันหของแอสตราเซเนกาก็ป้องกันเดลต้าได้แล้วนะครับค่ะมีข่าว